เอาเลยทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ The Act Series เหมันใต้เงาจันทร์นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่12กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่านะตอนนี้นะฮะตัวสุนจือเหิงของเราเนี่ยกำลังจะโดนย้ายเมืองนะฮะเพื่อไปตรวจร่างกายนั่นเองทุกคนและครั้งนี้เนี่ยคุณหมอซือถูนะฮะก็โดนจับมาด้วยนะฮะทุกคนแล้วก็จะเดินทางไปกับสุนจือเหิงในครั้งนี้นะฮะแต่เชื่อเลยนะยังไงนะฮะต้องเกิดเรื่องแน่นอนทุกคนแต่ก็ไม่รู้นะจะเกิดเรื่องนะฮะตอนไปถึงที่เมืองนั้นหรือว่าจะเกิดเรื่องระหว่างทางนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อใน EP นี้แล้วกันนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้พร้อมมากๆแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมความสนุกกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับแต่เช้าตรู่เลยนะเราจะไปไหนกันเลยไปขึ้นรถไฟไปที่ปินเจียงปินเจียงไปทำอะไรที่ปินเจียงที่นั่นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยกว่าอาจจะช่วยตรวจหาได้ว่าคุณเป็นโรคอะไรที่แท้ก็จะส่งผมไปตายกลัวแล้วเหรอผมนึกว่าคุณเนี่ยไม่กลัวอะไรซะอีกคุณไม่กลัวว่าผมจะฆ่าพวกคุณหมดแล้วหนีไปกลางคันเหรอไม่กลัวคุณหนีไปได้แต่สองคนนี้หนีไม่พ้นแน่เมื่อคืนนี้ผมส่งพวกเขาขึ้นรถไฟแล้วขอแค่คุณว่าง่ายผมรับรองว่าพวกเขาจะกลับไฮตงอย่างปลอดภัยแต่ถ้าคุณทำตัวดีๆกลางคืนคิดจะหนีก็อย่าหาว่าผมใจร้ายก็แล้วกันอยู่บนรถไฟเนี่ยถ้าผมฆ่าพวกเขาก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นผมทำใช่ไหมล่ะเอ๊ะสองคนนี้ใครสำคัญมากกว่าคุณหนูมีหรือว่าคนที่ผมหยิกหรือไม่มีใครสำคัญเลยตายแล้วก็ไม่เป็นอะไรโอ้ก็ลองเดาดูสิแต่ตบนะแต่ตบหน้านะมันไม่ไหวอ่ะมันหมั่นไส้อ่ะนี่ผมถามอีกทีนะสองคนนี้รู้ความลับของคุณไหมคุณหนูหมี่รู้ไหมคนผมหยิกฉลาดขนาดนั้นเขาน่าจะรู้นะพวกเขาไม่รู้อะไรเลยงั้นคุณยิ่งต้องทำตัวดีๆหน่อยนะไม่งั้นพวกเขาอาจจะรู้เรื่องก็ได้ขอเดินทางรูปไปรูปไปสำนักงานใหญ่กองทัพไทยตกสถานีไทยตกโอ้โหเป็นใหญ่ไหมวะนี่คุณสินเจอกันอีกแล้วนะขึ้นรถไฟได้แล้วผมต้องการพบตัวประกันไม่ได้ถ้าคุณไม่ให้ผมพบผมไม่รับรองว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ขู่ผมเหรอใช่ตอนนี้เราต่างฝ่ายต่างขู่กันไฟใกล้จะออกเลยนะตอนนี้ให้เจอกันน่าจะไม่มีปัญหาเอาอย่างนี้คุณสันคุณกลับไปรอในโบกี้ก่อนปาธาลีคุณไปพาตัวประกันมาแค่นั้นก็พอแล้วตามที่คุณหนูมู่ว่าเลยผมจะไปพาตัวประกันมาโอเคไหมขึ้นไปสัตว์ว่าง่ายใช่ไหมสถานีไฮตงThank you.
ขนมีมีร้านกระสันค่ะเราเซินเป็นห่วงแทบแย่เรานี่มันอะไรกันอะโดนทรมานหรือเปล่าใส่อะไรไว้บนหน้าเนี่ยนี่คุณเซินคุณไม่เป็นไรใช่ไหมผมไม่เป็นไรนี่คืออะไรนะพวกเขาใช้วิธีอื่นจัดการคุณใช่หรือเปล่าคุณบาดเจ็บไหมผมไม่ได้บาดเจ็บสองวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างทรมานไหมฉันไม่เป็นไรเราเซินเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยทำไมแพ้ให้ลี่อิงเหลียงอีกแล้วแพ้ให้ผมมามันน่าอายมากเลยจะพาพวกเราไปไหนพวกเขาจะพาฉันไปปินเจียงทำการตรวจทางการแพทย์ตรวจเหรอตรวจอะไรอ่ะพวกเขารู้เรื่องของฉันแล้วคุณเซินอาลีบอกว่าคุณเป็นสัตว์ประหลาดอายุร้อยกว่าปีแต่ฉันว่าคุณเป็นคนดีมากมีหลานเขาเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆกินคนได้คุณต่างหากที่เป็นสัตว์ประหลาดคุณเสินไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คุณที่ทำร้ายห้ามคุณพูดถึงเขาแบบนี้ด่าไปลูกพวกนายถูกขังอยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่ระหว่างที่เรามาผ่านมา 3-4 โบกี้งั้นพวกนายวันนี้คุยกันแค่นี้พอแล้วคุณหนูมีคุณหมอซื้อถูเชิญกลับไปได้แล้วใครก็ได้ครับคุณเสินคะนายเป็นพี่ใหญ่ดูแลมีหลานด้วยนะเฮ้ยพาตัวไปครับไปเถอะชอบคำนี้ไปกับเธอมีหลานนายเป็นพี่ใหญ่ดูแลน้องด้วยผมเอาวันนี้ดื่มอะไรแล้วไปผมไม่แฮปปี้ผมโชคร้ายพอแล้วก็แค่อยากดื่มเหล้าอันนี้เอาไปเถอะขอบคุณครับพี่สาวว้าวว้าวนี่แหละคนพลิกเกมอยู่นี่แหละคุณหมอเราเนี่ยคุณเซินฝีมือผมเป็นไงบ้างต่ำช้าไร้อย่างอายถ้าผมไม่ต่ำช้าไร้อย่างอายผมจะเอาชนะปีศาจอย่างคุณได้ยังไงกันไม่คิดเลยว่าคุณยังมีหัวใจอยู่บ้างเมื่อวานผมยังกังวลอยู่เลยว่าคุณจะเป็นสัตว์เลือดเย็นไม่ห่วงเลยว่าสองคนนั้นจะเป็นยังไงคุณพูดอะไรเหลวไหลกับเด็กๆผมทำอะไรเหรอมีหลานไงอ๋อผมว่าเธอชอบคุณอยู่นะก็เลยอยากลองอย่างเชิงเธอให้คุณว่าเธอจริงใจหรือว่าแกล้งทำผลล่ะเป็นไงผลคือเธอบอกว่าแล้วแต่น่าสนใจดีนะเธอไม่สนใจคุณเลยจริงๆอ่ะส่วนไวเหรียญเขาก็ทำตัวบ้าๆบอๆบอกว่าผมใส่ร้ายคุณผมว่าเขารู้ตัวตนของคุณมาตั้งนานแล้วมั้งเขาไม่กลัวคุณเลยสักนิดเนี่ยแถมยังเก็บความลับให้คุณด้วยคุณสองคนมีข้อตกลงอะไรกันผมกับเขาก็แค่เป็นหมอกับคนไข้งั้นเขาก็ใจกล้ามากเลยล่ะฝีมือผมดีต่างหากมีเงินก็ดีไปหมดสองคนนี้เนี่ยขนาดปีศาจร้ายอย่างคุณเนี่ยยังซื้อเพื่อนได้ถ้าผมซื้อประธานลี่เป็นเพื่อนประธานลี่จะตั้งราคาเท่าไหร่ทำไมแม้แต่โอกาสก็ไม่ให้ผมเลยเนี่ยน่าเสียดายที่แท้คุณก็เป็นสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้น่าตีโปมอีกเนี่ยคุณจะติดสินบนผมเหรอจะได้เป็นเพื่อนกันไงไม่ดีเหรอคุณพูดอะไรผมพูดว่าผมให้เงินคุณและเป็นเพื่อนกับคุณด้วยว้าวว้าว
องว่าผมโง่นักเลยแต่ใจลึกๆอยากนะใจลึกๆอยากได้นะเป็นเพื่อนเนี่ยจะพาคุณเซินไปตรวจอะไรที่ปินเจียงเหรอจริงๆด้วยนะใครจะรู้ว่าเขาทำทุกอย่างถึงขนาดนี้ไม่แน่อาจจะเปิดเผยตัวตนของเหล่าเซินทำให้เขาเสียชื่อเสียงเหมือนหนูที่ถูกต้อนจนมุมแล้วก็ไม่แน่อาจจะทำให้เขาตายระหว่างเดินทางก็เป็นได้ฉันอยากช่วยเขาใจเย็นใจเย็นใจเย็นไฟสายนี้วิ่งไปตามเส้นทางไปชื่อชื่อทอมใช่ไหมเดินทางเฮ้ยไม่ได้ผมไม่หนีหรอกนะใครก็ได้ครับผมก่อนที่จะถึงปินเจียงผมยังคงรักษาศักดิ์ศรีของมนุษย์ไว้ได้บ้างไม่ต้องมองในแง่ร้ายขนาดนี้ผมไม่ได้ส่งคุณไปตายซะหน่อยถ้าจะส่งไปตายอ่ะคงไม่ต้องทำให้มันยุ่งยากหรอกก็แค่ไปตรวจทางการแพทย์เองพูดอีกแบบก็แค่ไปโรงพยาบาลที่ใหญ่หน่อย คุณนี่ไร้เดียงสาจริงๆช่างเถอะให้ผมล้างหน้าหน่อยแล้วกันนะเอาน้ำเข้ามาครับผมต้องมีคนอยู่ตลอดเวลาเลยนะเนี่ย
หมดจะมาก็มาเลยอ่ะแล้วคุณล่ะคิดอะไรอยู่ครั้งนี้ฉันเป็นคนทำให้คุณเสินต้องลำบากถ้าไม่ใช่เพราะฉันเขาคงไม่ถูกจับไปก็ไม่แน่หรอกไม่มีคุณก็ยังมีผมอยู่คนเรามีชีวิตอยู่บางคนก็ต้องพยายามมากเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบบางคนแบกรับความรับผิดชอบเพื่อสัมผัสกับการมีชีวิตเขาเป็นอย่างหลังว้าแวะมาว่ะทำไมคุณหนูท่านนี้ก็สนใจเราด้วยเหรอเปล่าฉันสนใจแค่คุณคนเดียวฮะงั้นคุณจะจับผมไปเป็นเจียงด้วยเหรอรังเกียจที่จะย้ายที่คุยไหมพวกเราอาจจะได้รู้จักกันดีขึ้นถ้าคุณจะพูดอะไรก็พูดตรงนี้ได้เลยผมเนี่ยมีคนที่ชอบอยู่แล้วอยู่กับคุณตามลำพังไม่สะดวกครับต้องเห็นอะไรในตัวซื้อถูแน่เลยอ่ะสัมผัสอะไรได้แน่เลยอ่ะเวยเหลียนคุณกลัวเธอใช่ไหมไม่ใช่ว่ากลัวหรอกแค่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยชั่วร้ายยังไงไม่รู้ yes. เราต้องระวังเธอหน่อยละชั่วมากยังไม่ไปอีกเลยมายุ่งอะไรด้วยที่นี่เป็นพื้นที่ของผมผมอยากจะอยู่ที่นี่ก็ได้มีสก้าไหมไม่มีซิก้ามีแต่ซองเนี่ยคุณควรลองซิก้าดูนะผมไม่ได้มีอารมณ์สุนทรีแบบนั้นแค่มีควันก็พอแล้วแล้วปล่องควันได้ไหมเอาอื่นไปบางทีก็น่ารักเนาะอารมณ์ดีนะจ้องตากันไปมาไม่เห็นสนุกเลยคุณหาคนมาเพิ่มเรามาเล่นไพ่กันเล่นไพ่เลยไพ่นกกระจอกหรือโป๊กเกอร์ได้หมดเรียกเวียเหรียญมาด้วยเขาชอบเล่นมากถ้าผมไม่เอาด้วยล่ะถ้าคุณไม่ตกลงเราจะตายตกไปด้วยกันคุณอย่าพูดอะไรแบบนี้มาขู่ผมถ้าคุณจะตายตกไปพร้อมกับผมสองคนนั้นก็ต้องถูกฝังไปพร้อมกันด้วย ผมรู้นะนี่คุณคิดว่ารถไฟโบกี้นี้จะขังผมได้เหรอผมยังมีคำถามอีกข้อหนึ่งที่คุณยอมอยู่โดยไม่หนีเพราะว่ามีหลานหรือว่าเวยเหลียนเวยเหลียนผมนึกว่ามีหลานซะอีกมีหลานทำให้คุณต้องเป็นแบบนี้เป็นเวยเหลียนเห็นเขาไม่มีสมองแบบนั้นจริงๆแล้วพักดีกับผมมากพักดีต่อเงินของคุณมากกว่าเอาคุณมักจะคิดเรื่องซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่ายผ
คนเราเวลาทำอะไรมันก็ต้องมีเป้าหมายสักอย่างและต้องมีแค่เป้าหมายเดียวด้วยแบบนั้นไม่ถูกเลยคุณเป็นคนแต่คุณไม่เข้าใจคนงั้นคุณเข้าใจผมไหมเข้าใจสิ Yes งั้นคุณก็ไม่เข้าใจจริงๆในเมื่อคุณเข้าใจแต่ก็ยังทำให้ผมไม่พอใจตอนนั้นผมยังไม่สนิทกับคุณเลยไม่เข้าใจดีพอตอนนี้เราสนิทกันแล้วแต่น่าเสียดายที่มันสายไปน่ะเห็นป่ะอยากสนิทด้วยอยากเป็นเพื่อนไม่พูดเรื่องนี้แล้วนายไปเรียกคนมาเราเล่นไพ่กันทั้งคืนไปเลยจริงเหรอจะเล่นไพ่จริงเหรประตูเรียกฉันมาทำไมเล่นไพ่นกกระจอกเล่นไพ่นกกระจอกเหรอพวกเขาให้เล่นด้วยเหรอวันนี้พวกนายเป็นไงบ้างมีใครทำอะไรไหมไม่มีใครทำอะไรแต่ในใจรู้สึกกลัวมากเลยขนาดกลัวยังหลับได้ขนาดนี้หลับก็ไม่กลัวแล้วไงพวกเรามี3คนยังขาดไปอีกขานะว้าพอดีดูคุณหนูมู่สิอ่อนโยนกว่านายขนาดไหนเริ่มกันเลยคุณหมอเซถูช่วงนี้ออกตัวหนักเลยนะคะลงทุนให้กับโรงพยาบาลไปไม่น้อยทำไมมีข่าวอะไรหรือเปล่าซื้อถูเฮ้อพ่อผมเป็นคนลงทุนผมไม่มีเงินลงทุนหรอกเรื่องลงทุนนี้คุณต้องถามเขาเขามักจะหาเส้นสายได้เสมอลงทุนอะไรก็ได้ผลทุกครั้งดูเหมือนว่าเงินนี่มันดึงดูดกันจริงๆคนยิ่งมีเงินยิ่งหาเงินได้ง่ายดูเหมือนจะง่ายนะทำไมล่ะคุณหนูมู่สนใจงั้นเลยตระกูลมู่ของเราแต่ก่อนเน้นลงทุนพวกหุ้นกับพวกขนส่งทางเรือกับทางทะเลพักนี้ได้ยินว่าเมืองในไห่ตงก็ไม่เลวอยากจะลงทุนหน่อยอ๋อจริงสิถ้าหนังสือพิมพ์ของคุณเซินยอมขายหุ้นบางส่วนเราก็พร้อมจะลงทุนนะคะธุรกิจของผมเป็นธุรกิจขนาดเล็กตระกูลมู่ธุรกิจใหญ่โตจะมาสนใจได้ยังไงล่ะครับฟังผมยังมีโอกาสลงทุนอีกมากมายถึงเวลาจะแบ่งปันให้คุณหนูมู่คุณเซินแม้แต่เงินสดยังไม่มีเลยจะจ่ายยังไงเล่าผมทำใบติดหนี้ได้เอาใบติดหนี้ของผมไปหาผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไห่ตงต้องได้เงินแน่นอนแต่ว่าผมคิดว่าพวกคุณไม่มีโอกาสนี้เพราะผมมักจะล้มเหลวเรื่องความรักแต่ประสบความสำเร็จในเรื่องพนันสายเซินนายมีความรักที่ไหนกันทั้งไห่ตงรู้กันหมดเรื่องความรักของคุณอยู่บนรถไฟนี่แหละเอ๊ผมเป็นพวกชอบอยู่เป็นโสดอ๋อหรอคะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องคิดหาทางเตรียมตัวไว้หน่อยจัดไป
แล้วหมอซื้อถูล่ะเหมือนกันไหมผมไม่ได้พวกชอบเป็นโสดในใจผมเนี่ยมีนางฟ้าคนนึงอยู่แล้วคนที่ทำให้คุณหมอซื้อถูชอบได้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่รสนิยมไม่ดีเท่าไหร่รสนิยมไม่ดีเหรอไม่ทราบว่ารสนิยมของคุณต้องดีขนาดไหนในสายตาผมเธอคือการรวมตัวของปัญญาและความงามเป็นตัวแทนของความอ่อนโยนบนโลกใบนี้เนี่ยนอกจากคำว่าสมบูรณ์แบบผมไม่รู้แล้วว่าต้องหาคำไหนมาพรรณนาเธอได้นะงั้นคุณหมอซื้อถูกต้องระวังแล้วล่ะอย่าให้เขาเห็นเป็นตัวสำรองนี่มันใจตัวเองด้วยมือขึ้นมากเลยขอบคุณที่ยอมให้สนใจแหวนของฉันมากเลยเหรอคะต้องสนใจอยู่แล้วครั้งที่แล้วในคุกใต้ดินผมแค่ดูมันแวบเดียวร่างกายก็ขยับตัวไม่ได้ถ้าคุณหนูมู่เหมือนกับผมที่มีชีวิตมา100ปีเห็นทุกอย่างครั้งแรกที่เจอสิ่งที่รับมือตัวเองได้ก็คงจะสงสัยเหมือนกันใช่ไหมแหวนของฉันเป็นอุกกาบาตหมื่นปีชีวิต100ปีของคุณสันเมื่อเทียบกับมันก็แค่หยดน้ำในมหาสมุทรหยดน้ำในมหาสมุทรเหรอแรงนะสุดยอดเลยเอากระดาษกับปากกามาเขียนใบติดหนี้ให้ประธานลี่หน่อยได้ครับประธานลี่อย่าเบี้ยวเลยอย่าเบี้ยวล่ะหนูกลับมาแล้วเหรอคะอืมจริงสิเสี่ยเถาวันนี้คุณหมอซื้อถูมาหรือเปล่าไม่ได้มาค่ะพูดไปก็น่าแปลกนะคะแต่ก่อนเขามากินข้าวฟรีทุกวันเลยอย่างที่คุณหนูบอกเขาเป็นคนไม่มีความมั่นคงคุณหนูฉันไปตักซุปให้นะคะอืมขอโทษทุกคนด้วยผมชนะอีกแล้วว้าครั้งนี้ได้เยอะหน่อยทุกคนไม่ต้องจ่ายก็ได้ยันเช้าที่ยอมให้นะขอบคุณค่ะรถไฟขบวนนี้ช่างยาวนานจริงๆคุณสนเรียกไปที่ปินเจียงมากเลยไม่ชมวิวระหว่างทางบ้างเลยเหรอคะผมเป็นคนใจร้อนในเมื่อรู้จุดจบแล้วจะมาชมวิวพวกนี้ไปทำไมกันชีวิตของคุณยังมีอะไรที่ค้างคาไหมหาญาติให้เจอนับไหมญาติของคุณไม่ใช่ตายหมดแล้วหรอหลังจากไฟไหม้ก็เหลือแต่ซากผมคิดว่าตายหมดแล้ว แต่ก็ยังมีความหวังเล็กๆว่าจะหาพวกเขาเจอนกเมื่อยต้องกลับรังใบไม้ร่วงต้องกลับสู่รากบางทีจุดหมายครั้งนี้ของผมสำหรับผมแล้วไม่ได้ว่าเป็นเรื่องเลวร้ายช่างมันเถอะเลิกพูดเรื่องกดหูดีกว่าทุกคนเคยนั่งรถไฟด่วนพิเศษขบวนเอเชียไหมถ้าพวกเราเปลี่ยนขบวนที่เป่ยจี้ไม่นานพวกเราก็ถึงปินเจียงแล้วว่าไงไม่เคยนั่งเคยนั่งไหมไม่เคยนั่งเลยผมเคยนั่งสองครั้งดีมากเลยเร็วสุดๆในขบวนมีระบบปรับอากาศมีอาหารชั้นสูงมีโบกี้ชมวิวมีทุกอย่างสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีและความมั่งคั่งของดีในโลกนี้มีมากมายก่ายกองตราบใดที่ขยันพอพยายามพออะไรก็สามารถเพลิดเพลินได้คำนี้ฟังดูธรรมดาไปหน่อยแต่เป็นความจริง
ผมรักโลกใบนี้เพราะว่าผมคงไม่มีบุญพอที่จะได้ใบติดหนี้พวกนี้หวังว่าทุกคนจะไม่เบี้ยวหนี้ในภายหลังจ่ายเงินให้เวยเหรียญด้วยนะสายสันดูใจมากโอ้โหคุณคิดว่าผมเป็นพวกชอบเบี้ยวหนี้งั้นเหรอมันก็พูดยากนะประธานลี่ในสายตาผมที่ผ่านมาไม่ค่อยน่าเชื่อถือพอแล้วตอนนี้ก็ดึกแล้วพวกเราเลิกเร็วหน่อยแล้วกันดีเช้าแล้วนะงั้นฉันกลับไปพักผ่อนก่อนหวังว่าครั้งหน้าจะได้ฟังเรื่องราวในอดีตของคุณอีกนะคะฝันดีครับคุณหนูมู Good night ส่งคุณหมอซื้อถูกลับห้องครับเดี๋ยวลืมชุดอะลืมชุดมีอะไรวะเนี่ยมีอะไรวะเนี่ยมีหลานคุณเซินเป็นยังไงบ้างฟ้าเพิ่งจะสางทำไมคุณตื่นแล้วล่ะพอไหวก็แค่อารมณ์ไม่ค่อยดีพวกคุณเมื่อคืนทำอะไรกันบ้างพวกเราเล่นไพ่นกกระจอกกันทั้งคืนจากนั้นยังชนะได้ใบติดหนี้มาเยอะเลยเอาใบติดหนี้ให้ฉันใบติดหนี้อ๋อนี่ไงทำอะไรอ่ะทำอะไรวะคุณเซินไม่มีทางเรียกคุณไปเล่นไพ่โดยไร้เหตุผลพวกคุณพูดอะไรกันบ้างพูดอะไรอ่ะเหรอเปลี่ยนพูดเรื่องการลงทุนเปลี่ยนรถไฟจากนั้นยังพูดถึงการหาเงินอะไรและยังพูดถึงแหวนของมู่หลีควาอีกด้วยสายสันยังอวดลี่อิงเหลียนด้วยว่าเขาเคยนั่งรถขบวนหนึ่งรถไฟด่วนพิเศษขบวนเอเชียทุกคนเคยนั่งรถไฟด่วนพิเศษขบวนเอเชียไหมนี่แหละถ้าพวกเราเปลี่ยนขบวนที่เป่ยจี้ไม่นานพวกเราก็ถึงปินเจียงแล้วฉันรู้แล้วคุณเซินจะต้องกำลังบอกใบพวกเราว่าคืนนี้จะมาพาพวกเราไปนั่งรถไฟด่วนพิเศษขบวนเอเชียฮะหรอพักผ่อนเร็วหน่อยเถอะผมให้โอกาสสุดท้ายกับคุณอีกครั้งอะไรนะรู้ไหมว่าทำไมผมถึงไม่ฆ่าคุณทำไมฆ่าคุณแล้วเปลี่ยนคนอื่นมาแทนไข่ตรงมีแต่จะยิ่งวุ่นวายอย่างน้อยข้อมูลที่ผมให้คุณไม่เคยรังแกคนจนคุณได้เต้าจากระดับล่างขึ้นมาได้ยังเห็นใจคนยากไร้อาศัยแค่จุดนี้คุณก็นับว่าไม่ได้เลวร้ายคุณพูดอะไรคุณพูดว่าผมจะไม่เลวไม่มีอะไรถ้าที่พูดถึงนี้ไม่ใช่คุณผมให้คุณอีกล้านหนึ่งคุณมีเงินต่อให้ไม่เป็นข้าราชการไปซื้อเครือข่ายนอกเมืองสักหลังก็มีกินมีใช้ไม่ลำบากคุณหลอกผมแบบนี้สนุกมากไหมหรือว่าคุณคิดว่าผมจะเชื่อใจผมไม่ได้หลอกคุณตอนผมก็มีล้านและเวียนเหรียญไปผมจะพาคุณไปด้วยส่วนค่าตอบแทนของคุณถึงแม้หนึ่งล้านจะไม่ใช่จำนวนน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับทำให้ผมหมดตัวชีวิตผมคู่ควรกับราคานี้แล้วคุณคิดว่ายังไงหนึ่งล้านเลยนะพอเถอะผมไม่อยากฟังเรื่องไร้สาระคำพูดเมื่อกี้พวกนั้นมีประโยชน์อะไรนะเขาต้องกำลังโกหกอยู่แน่
คิดจะทำให้ฉันหวั่นไหวลี่อิงเหลียงนายขี่หลังเสือลงลำบากแล้วนึกว่านายจะล้างมือในอ่างทองคำได้เลยถ้าเลือกที่จะคุกเข่าแล้วก็ยากที่จะลุกขึ้นมามีสติหน่อยเถอะเปิดประตูคุณหมู่คราวก่อนคุณบอกว่าจะพาสันจือเหิงไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลปินเจียงเป็นการตรวจแบบไหนเหรอความจริงแล้วง่ายมากเลยเพียงแต่ประธานลี่ไม่เคยสัมผัสจึงรู้สึกว่ามันซับซ้อนมากงั้นฉันจะอธิบายให้คุณฟังอย่างละเอียดอ๋อยินดีอย่างยิ่งครับเปิดประตูนี่มันคือการวิ่งไปลงนรกชัดๆ Oops Oops แกขโมยของเหรอนี่แกตีเลยตีมันตีมันขโมยตีมันขโมยของตีมันให้ตายเลยตายเลยหยุดนะเนี่ยเห็นไหมไปซื้ออะไรกินหน่อยนะแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่คนเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีหน่อยสันจือเหิงเพื่อการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและหน้าตาถึงได้อดทนจนถึงตอนนี้คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายจะมีจุดจบแบบนี้เอาละทุกคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่12นั่นเองนะฮะซึ่งณตอนนี้นะฮะก็อยู่ระหว่างการเดินทางนะฮะไปที่ปิ่นเจียงนั่นเองทุกคนแต่ก็ต้องบอกว่าระยะทางเนี่ยมันไกลจริงๆนะฮะซึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นการใช้ชีวิตบนรถไฟแบบ 100% เลยทุกคนแล้วก็ดูเหมือนว่าเราเองเนี่ยจะได้เห็นปฏิกิริยาแปลกๆนะฮะของตัวลี่อิงเหลียงเนี่ยเยอะมากๆจริงๆทุกคนหลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเนาะว่าทำไมเนี่ยตัวเขาเองถึงโกรธแล้วก็แค้นนะฮะตัวสันจือเหิงขนาดนั้นนะฮะแต่พอได้มาอยู่ด้วยกันแบบใช้ชีวิตด้วยกันนานขนาดนี้เนี่ยเราก็เห็นเหมือนกันนะว่าจริงๆในใจลึกๆของตัวลี่อิงเหลียงเองเนี่ยก็อยากที่จะเป็นเพื่อนนะฮะอยากที่จะเป็นคนของตัวสันจือเหิงเช่นกันนะฮะแต่ด้วยตอนนี้ตัวเขาเองก็เหมือนจะถอยมันก็ยากมากๆนะฮะบวกกับมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขัดแย้งในตัวเองไปหมดเลยทุกคนคือจะเชื่อใจนะฮะสันจือเหิงเนี่ยมันก็ทำยากนะฮะทุกคนแต่ว่าจะให้หักหลังนะฮะพุ่มกับชื้อเนี่ยโอ้โหสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็อาจจะตายได้นั่นเองทุกคนก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยแบบสับสนวุ่นวายไปหมดนะฮะไม่รู้จะไปทางไหนดีนั่นเองทุกคนแต่ในฝั่งของคุณเซินเราเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแต่เราคิดว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีแผนการครั้งใหม่เนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนทุกคนและครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นปริศนานะฮะที่ทิ้งเอาไว้นะฮะให้กับตัวคุณหมอซื้อถูของเรานั่นเองทุกคนกลายเป็นว่าคุณหมอซื้อถูเนี่ยไม่ได้เอะใจอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่คนที่แบบเอามาคิดนะฮะแล้วก็เอาคำพูดนู่นนี่นั่นนะฮะจากคุณเซินเนี่ยมาแปลความหมายนะฮะนั่นก็คือตัวหมีหลานนั่นเองทุกคนเพราะเขารู้สึกว่ายังไงคุณเซินก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆแน่นอนทุกคนจะปล่อยนะฮะให้ตัวเองเนี่ยไปเอ็กซเรย์นะฮะไปตรวจร่างกายนะฮะที่ปิ่นเจียงทำไมนะฮะในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วนะฮะที่จะเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากคนกลุ่มนี้ให้ได้นั่นเองทุกคนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าหมีหลานของเราเนี่ยจะสามารถไขปริศนาได้ยังไงบ้างนะครับก็ไว้รอดูกันต่อแล้วกันนะฮะส่วนในฝั่งของคุณหนูมู่เองนะฮะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเวลาเนี่ยจะบีบเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะฮะบวกกับร่างกายแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นถี่มากขึ้นทุกคนนี้ถ้าเกิดกินยาไม่ทันเนี่ยบอกได้เลยว่านางตุยไปแล้วแน่นอนทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ครั้งนี้เนี่ยตัวนางเองเนี่ยต้องรีบทำทุกอย่างนะฮะที่จะเอาคุณเสริญของเราเนี่ยไปตรวจร่างกายนะฮะแล้วก็เหมือนว่าจะเอาอะไรสักอย่างในตัวคุณเซินเนี่ยไปใช้เพื่อต่ออายุของตัวเองหรือเปล่านะฮะแต่ว่าจุดนึงที่เราสังเกตได้เนาะจังหวะที่นางเนี่ยเอามือไป
รูปนะฮะตรงหัวใจของคุณเซินเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไปที่โรงพยาบาลครั้งนี้นะฮะจะเอาหัวใจของคุณเซินเนี่ยไปปลูกถ่ายให้ตัวเองหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ทิ้งเอาไว้เป็นปริศนาก่อนแล้วกันนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนของตระกูลมู่เองเนี่ยอยากได้คุณเซินเนี่ยไปทำอะไรกันแน่นั่นเองนะฮะยังไงก็รอติดตามกันใน EP ต่อไปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าใน EP หน้าเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับและก่อนที่จะไปกันนะฮะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับในวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับ